ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะได้เวลารื่นรมกับสาระจากเรื่องเล่าดีๆวันนี้4แผ่นดินเป็นตอนที่14แล้วนะคะจากบทประพันธ์ชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้ตอนที่14นะคะความเดิมตอนที่แล้วพี่เนื่องไปอยู่นครสวรรค์ได้หลายเดือนแล้วก็ติดต่อกับพลอยมาทางช้อยโดยการฝากจดหมายส่งมาเป็นระยะในขณะที่พลอยก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในวังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เป็นพิเศษก็คือปีนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปทรงแต่งตั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ผู้คนจึงเรียกพระนามใหม่ว่าสมเด็จริเยนช์เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยรู้สึกว่าผู้หญิงก็สามารถทำกิจการสำคัญของบ้านเมืองได้เช่นเดียวกับผู้ชายถ้ามีโอกาสเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญของประเทศสยามนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ใน4แผ่นดินด้วยเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของสยามประเทศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเหตุการณ์นี้จะมีผลต่อชีวิตของพลอยหรือไม่อย่างไรติดตาม4แผ่นดินตอนที่14ได้เลยค่ะจะให้พลอยอธิบายทัศนะใหม่ของตนในขณะนั้นก็คงอธิบายไม่ได้อาจบอกได้แต่ว่าคนเราเกิดมาก็เท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตำแหน่งแห่งหนหรือกิจการต่างๆที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็คงจะทำได้เช่นกันถ้ามีโอกาสพลอยนำความคิดนี้ไปคุยกับช้อยแน่นอนค่ะช้อยเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะและประกาศออกมาด้วยความขนองปากตามแบบของตนต่อหน้าคุณสายว่าทีนี้ฉันก็ไม่กลัวผู้ชายอีกต่อไปทำไมคุณสายถามแล้วก็ทำตาเขียวเอ้าคุณอาไม่รู้หรอกหรือว่าเวลานี้ผู้หญิงเป็นเจ้าแผ่นดินเด็กเวรทำพูดดีไปเถอะจะโดนมะพร้าวห้าวยัดปากประโยคนี้ได้ยินบ่อยๆสมัยเด็กๆนะคะเวลาที่พูดอะไรไม่เหมาะไม่ควรผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าระวังโดนมะพร้าวห้าวยัดปากซึ่งเป็นการทำโทษในสมัยก่อนนะเท่าที่รู้แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณสายเองก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะคือระหว่างที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยุโรปปีนั้นความสำคัญต่างๆก็ได้ย้ายจากข้างหน้ามาอยู่ข้างในข้างในในที่นี้ก็คือฝ่ายในนะคะซึ่งมีสมเด็จริเจนต์คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วก็เป็นผู้ที่ว่าราชการแทนพระองค์เพราะฉะนั้นความสำคัญต่างๆก็ย้ายมาอยู่ฝ่ายในหรือว่าข้างในเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดข้างในดูเหมือนจะมีรัศมีแห่งความสำคัญมากกว่าข้างหน้าสมเด็จบริเจนนั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะที่สูงสุดไม่มีข้างหน้าคนใดจะมาเสมอเหมือนและทุกวันก็เสด็จออกข้างหน้าเพื่อทรงราชการเช่นเดียวกับที่พระเจ้าอยู่หัวเคยทรงปฏิบัติข้อแตกต่างที่สำคัญอีกอย่างที่พลอยรู้สึกก็คือระหว่างที่เสด็จอยู่นั้นถ้าหากเจ้านายจะขึ้นเฝ้าก็ต้องขึ้นเฝ้าบนพระที่นั่งซึ่งดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ระหว่างเสด็จไม่อยู่นั้นการขึ้นเฝ้าก็ไม่มีสมเด็จเสด็จลงที่สวนศิวาลัยหรือที่เรียกว่าสวนเต่านั้นเกือบทุกวันหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นจากข้างหน้าแล้วเจ้านายคุณจอมนะคะเฝ้าได้ที่สวนเต่าแล้วก็เฝ้าอย่างสนิทสนมเป็นกันเองมีการทรงกีฬาประเภทต่างๆมีโครเก้เป็นพื้นเสร็จแล้วก็ผลัดผ้าทรงลงสงในสระที่สวนเต่าทุกพระองค์
เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องหาเสื่อไปปูและนำแป้งน้ำอบตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์อีกชุดหนึ่งใส่พานไปที่นั่นแล้วก็นั่งรอจนกว่าจะเสด็จขึ้นจากสระสงนะคะจะได้แต่งพระองค์ที่นั่นแล้วก็ประทับอยู่ที่ศาลาในสวนเต่าจนถึงเวลาเสด็จขึ้นหรือเสวยที่นั่นทีเดียวความจริงสมเด็จบริเจนทรงอยู่ในฐานะซึ่งเป็นที่ยำเกรงของเจ้านายตลอดจนคนอื่นๆทั้งวังแต่ก็ทรงพระอุตสาหะก่อความสามัคคีด้วยพระอัธยาศัยทำให้เกิดความรักเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปอีกพลอยได้ตามเสด็จไปที่สวนเต่าเป็นนิดจึงได้เฝ้าแหนใกล้ๆด้วยความรู้สึกทั้งรักทั้งเคารพบูชาแล้วก็ยำเกรงเป็นที่สุดในขณะที่ทรงกีฬาก็ดีหรือขณะที่ลงสงในสระและประทับศาลาก็ดีมักจะมีการถ่ายพระรูปหมู่เนืองๆเพื่อส่งไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่ยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็มีความนิยมในหมู่เจ้านายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปคนทั่วไปก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสนะคะกล้องถ่ายรูปก็จะเป็นเรียกว่าเป็นของเล่นใหม่ของเจ้านายเป็นงานอดิเรกของเจ้านายและก็ชนชั้นสูงในยุคนั้นนะคะพลอยก็สนใจในกล้องถ่ายรูปนั้นมากเพราะว่าเป็นกล้องใหญ่สมัยนั้นจะต้องดึงเข้าดึงออกแล้วก็ตั้งขาอย่างให้ได้ที่อยู่หลายตลบต้องคลุมผ้าเปลี่ยนกระจกแล้วก็อะไรต่ออะไรประดักประเดิดเต็มทีนะคะก็ยุ่งยากพอสมควรแต่ก็ถือได้ว่าเป็นของใหม่ที่สามารถจะบันทึกภาพผู้คนภาพอะไรต่อมีอะไรได้ก็เป็นความมหัศจรรย์ใจในยุคนั้นล่ะค่ะที่พลอยสนใจก็เพราะเคยนึกว่าการถ่ายรูปอย่างเอาจริงเอาจังนั้นเป็นเรื่องของผู้ชายแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวช่างภาพหรือว่าช่างถ่ายรูปเป็นผู้หญิงซึ่งในเรื่องสี่แผ่นดินบอกว่าต้องขอบันทึกไว้ณที่นี้ด้วยว่าชื่อแม่สร้อยน้องสาวขุนฉายาเป็นข้าหลวงตำหนักเสด็จพระองค์อรไทยชาววังสมัยนั้นก็เห็นจะรู้จักด้วยกันทุกคนระหว่างที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลาหลายเดือนนั้นชีวิตของพลอยก็ยังคงดำเนินไปเป็นปกติกำหนดเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครนั้นตกในฤดูหนาวปีร.ศ.116มีข่าวเรื่องลือกันเป็นหนักหนาว่างานรับเสด็จกลับคราวนี้จะกระทำกันเป็นการโมโหฬารสนุกสนานยิ่งกว่างานใดๆที่ได้เคยเห็นกันมาตอนนั้นพลอยเพิ่งจะอายุได้16บางเวลาความรักและความทุกข์ที่ต้องพลัดพรากจากคนรักอาจทำให้มีความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่แต่ความตื่นเต้นเร้าใจที่จะได้เที่ยวแล้วก็ดูงานให้สนุกสนานก็กลับทำให้ใจเป็นเด็กลงไปได้อีกเหมือนกันยิ่งใกล้วันเสด็จกลับคนทั้งวังก็ดูเหมือนจะนึกแล้วก็พูดอยู่ด้วยเรื่องเสด็จกลับแต่เรื่องเดียวทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากต่างเตรียมเครื่องแต่งตัวนะคะเพราะว่างานคราวนี้เป็นงานออกหน้าออกตาต้องตัดเสื้อผ้ากันใหม่หลายๆตัวสำหรับใส่ได้ตลอดงานไม่มีซ้ำใครมีฝีมือรับจ้างตัดเสื้อก็ต้องเร่งทำงานทั้งกลางวันกลางคืนค่าจ้างตัดแต่ก่อนสำหรับเสื้ออย่างดีที่มีโบถี่ยิบไปทั้งตัวแขนพองเป็นขาหมูแฮมตัวหนึ่งก็ตก 20-30 บาทแต่พอจวนงานก็ขึ้นไปเป็น 40-50 บาทซึ่งสมัยนั้นนะคะก็คงถือได้ว่าแพงมากแล้วค่ะแต่คนก็ยังกล้าตัดผ้านุ่งยกผ้านุ่งไหมก็ถูกขนเข้ามาขายในวังกันเป็นประจำคนเดินเข้าเดินออกทุกวันอย่างคึกคักไม่มีหยุดหย่อนช้อยกับพลอยดูเหมือนว่าจะกลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งนะคะตื่นเต้นเหมือนกับเมื่อครั้งชวนกันไปเที่ยวงานโสกันวันไหนถ้าไม่มีกังวลเรื่องเครื่องแต่งตัวก็จะพากันไปดูทางสวนเต่าซึ่งณที่นั้นก็มีการปลูกโรงละครแล้วก็ปลูกพลับพลากันอย่างเร่งรีบเรื่องที่พูดกันอยู่ไม่ขาดปากก็คือละครบรมซึ่งเจ้าคุณจอมมารดาคุณจอมมารดาในรัชกาลที่4และบรรดาท้าวนาง
ได้คุมกันขึ้นเพื่อเล่นถวายตัวในงานสมโภชรับเสด็จพลอยเคยได้ยินแต่คนแก่ๆเล่าให้ฟังว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้รำงามเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็เกิดไม่ทันเพราะว่าตอนที่พลอยเข้ามาอยู่ในวังแต่ละท่านเนี่ยก็สูงทั้งอายุแล้วก็ฐานะซะแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตที่พลอยจะได้มีโอกาสชมละครรำชั้นสูงถึงเพียงนั้นฟังดูก็น่าสนุกนะคะก็คงจะทำให้พลอยลืมเรื่องพี่เนื่องไปชั่วระยะหนึ่งทีเดียวด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เที่ยวชมงานใหญ่ทีนี้พอถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าจริงงานการที่มีรับเสด็จนั้นก็เป็นการโมโหรานและสนุกสนานเกินกว่าที่คาดเสียอีกพลอยเที่ยวงานจนเกือบจะลืมอาจจะเรียกได้ว่าจนเกือบจะลืมพี่เนื่องขณะนั้นเป็นกลางฤดูหนาวการเดินเที่ยวเตร่ดูงานจึงเป็นเรื่องที่สดชื่นไม่มีเหน็ดเหนื่อยงานรับเสด็จมีทั้งนอกวังแล้วก็ในวังงานที่มีนอกวังนั้นดูเหมือนจะมีทั่วพระนครที่พลอยจำได้ติดตาก็คือโขนกลางแปลงที่ท้องสนามหลวงโขนกลางแปลงนั้นมีกลางคืนท้องสนามหลวงจึงถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสว่างสวยสวยงามจนแทบจำไม่ได้โขนคืนนั้นเล่นตอนพระรามเข้าเมืองมีการสมโภชต้อนรับพระรามคืนเมืองอโยธยาในท้องสนามนั้นตกแต่งเป็นบ้านเมืองปราสาทราชฐานมีต้นไม้ภูเขาเมื่อยามที่กระทบกับแสงไฟดูเหมือนกับเมืองเนรมิตหรือเมืองในฝันเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระพราแล้วงานก็เริ่มด้วยข้าราชการเดินขบวนถือเทียนเข้ามาถวายพระพรขบวนแห่เดินเป็น4สายแต่ละสายเห็นแต่แสงเทียนในความมืดดูเหมือนกับงูตัวมหึมาที่มีเกล็ดเป็นไฟเมื่อเสร็จการถวายพระพรจบลงด้วยการโห่สามลาโขนกลางแปลงจึงลงโรงมีพลยักษ์พลลิงในกองทัพพระรามที่ยาวสุดตางานข้างในที่พลอยนึกได้ทีหลังเมื่อเวลาล่วงเลยมานานก็คือวันที่เด็กนักเรียนเล็กๆเข้าถวายพระพรและมีงานเต้นรำเด็กผู้ชายเล็กๆหน้าเอ็นดูมาจากโรงเรียนราชวิทยาลัยที่บ้านสมเด็จฝ้าข้างโน้นเข้ามาสมทบกับเด็กผู้หญิงขนาดเดียวกันจากโรงเรียนสุนันทาลัยปากคลองตลาดทุกคนแต่งกายแฟนซีแบบต่างๆแต่งเป็นฝรั่งบ้างเป็นไทยบ้างเป็นจีนบ้างเมื่อนักเรียนมาพร้อมกันแล้วก็ตั้งขบวนแห่ที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วก็เดินเข้าประตูย่ำค่ำไปยังสวนศิวาลัยซึ่งปลูกพระพราและโรงละครไว้เสร็จแล้วพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระพราแล้วก็มีการเลี้ยงนักเรียนวันนั้นเป็นวันแรกที่พลอยได้เห็นการเต้นรำแบบฝรั่งนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายจับคู่กันโดยเต้นรำกลางสนามหน้าพระพราเข้ากับจังหวะแตรวงที่เล่นเพลงเต้นรำเรียกว่าเพลงลานเซอร์และซิโรเยอร์ชอยซึ่งนั่งดูอยู่ใกล้ๆก็กระซิบบอกว่าพลอยรู้ไหมที่เมืองฝรั่งนั้นน่ะคนหนุ่มสาวเขากอดกันเต้นรำแบบนี้ไอ้ฉันไม่เชื่อหรอกช้อยเอาอะไรมาว่าเด็กๆ เต้นอย่างนี้ก็น่ารักน่าเอ็นดูดีแต่คนโตๆแล้วจะไปเต้นอย่างไรได้ผู้หญิงกับผู้ชายเต้นด้วยกันแล้วก็ฉันว่าขายหน้าแย่ทีเดียวเอาจริงๆนะพลอยฝรั่งเขาไม่ถือกันหรอกคนเขามาเล่าให้ฉันฟังว่าเขาเห็นฝรั่งกับแมมเต้นรำที่วังบูรพาเขาแอบดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ต้องเลิกเขาบอกว่าเขาอายดูไม่ได้ตายจริงถ้าอย่างนั้นฉันก็ดีใจที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแมมใครให้ฉันออกไปเต้นรำอย่างนี้กับผู้ชายฉันตายเสียดีกว่าอันนี้คือแม่พลอยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแม่พลอยมีโอกาสขึ้นทำแมชชีนมาอยู่สมัยนี้แม่พลอยคงจะกลั้นใจตายเสียวันละหลายหนแล้วค่ะ
ครั้นถึงคืนวันที่ชาววังคออยู่เป็นนักเป็นหนาที่จะได้ชมละครรำชั้นสูงสุดก็มาถึงนะคะคืนนั้นพลอยตามเสด็จไปยังโรงละครที่สวนศิวาลัยด้วยความดีใจเหลือเกินเพราะว่าเป็นละครที่น้อยคนจะได้เห็นท่านผู้แสดงเป็นเจ้าคุณจอมมารดาและเจ้าจอมมารดามีพระราชโอรสธิดาเป็นเจ้านายชั้นสูงในราชตระกูลจึงไม่โปรดเกล้าให้ผู้ใดได้มีโอกาสเข้าชมละครรำนั้นนอกจากเจ้านายและคนในวังแท้ๆแม้แต่พลอยเองก็ได้แต่หมอบดูอยู่ห่างๆด้วยความยำเกรงเป็นที่สุดคืนนั้นมีการแต่งแฟนซีและรับพระราชทานเลี้ยงก่อนแสดงละครเจ้านายและเจ้าจอมบรรดาผู้ที่ไปในงานนั้นแต่งกายสวยงามพิสดารแบบแปลกตาทุกท่านบางท่านแต่งเป็นแขกดำบางท่านแต่งเครื่องฮองเฮาจากราชสำนักจีนอย่างเต็มยศบางท่านแต่งเป็นเรดโรดิงฮูดจากเทพนิยายฝรั่งบางท่านแต่งเป็นนางละเวงนางพญาฝรั่งจากเรื่องพระอภัยมณีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายแบบพลอยจำได้เท่าที่สนใจจะดูนะคะก็คือมีการแต่งแฟนซีกันอย่างสนุกสนานเมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงแล้วพินพาทจึงโหมโรงเจ้าคุณจอมมารดาจุดเทียนเครื่องสังเวยมีการรำเชิญพวงมาลัยและช่อดอกไม้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วจุดเทียนเครื่องทองน้อยครบตามวิธีเบิกโรงละครเป็นวิธีเบิกโรงละครในของหลวงนะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่เฉพาะละครคืนนั้นเล่นเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาเข้ากรุงดาหาไปจนถึงตอนใช้บนเพื่อให้เข้ากับเรื่องเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครบรรดาท่านที่ออกรำในคืนนั้นก็ล้วนแล้วแต่สูงด้วยเกียรติแล้วก็อายุตั้งแต่ตัวเท้าดาหานางประไมสุรีมาเดวีอีเหนาบุษบานะคะล้วนแล้วแต่เป็นชั้นเจ้าจอมมารดาทั้งสิ้นมีที่ไม่ถึงขั้นนั้นอยู่คนเดียวคือตัวจรกาแต่ก็เป็นชั้นขุนเท่าแก่ตัวเอกในเรื่องที่ยาวไหวที่สุดเห็นจะได้แก่ท่านชายพระองค์เล็กซึ่งทรงแสดงเป็นสีหญาตราและตามความจริงเป็นหลานย่าของท่านผู้แสดงเป็นตัวอีเหนากระบวนรำและศิลปะชั้นเชิงของละครคืนนั้นสุดที่พลอยจะพรรณนาได้ถูกเพราะว่าท่านผู้แสดงแต่ละคนนะคะมีศิลปะสูงเยี่ยมเป็นชั้นครูบาอาจารย์อยู่แล้วเมื่อประกอบด้วยความตั้งใจแสดงจนสุดฝีมือเพื่อสนองพระเดชพระคุณและด้วยความรู้สึกของแต่ละท่านว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้ออกโรงเป็นครั้งสุดท้ายท่านเหล่านั้นจึงแสดงกันแบบสุดฝีมือละค่ะเก็บทั้งฐานันดรอันสูงและวัยอันสูงเอาไว้ทางหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ศิลปะแต่อย่างเดียวเข้าครองอารมณ์และความเคลื่อนไหวของท่านตลอดการแสดงพลอยได้ชมละครคืนนั้นแล้วก็จำติดตาไปตลอดชีวิตต่อมาถึงแม้จะได้ดูละครอีกหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่เคยเห็นครั้งใดเท่าเทียมครั้งนั้นนี่คือเหตุการณ์ประทับใจของพลอยนะคะเมื่อตอนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จประพาสยุโรปพักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาติดตามซีแผ่นดินกันต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องขอแทรกอันนี้สักนิดหนึ่งนะคะเป็นเกร็ดความรู้จากตอนที่แล้วนะคะช่วงที่แล้วที่บอกว่าพลอยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยใจจดใจจ่อตั้งหน้าตั้งตาคอยชมละครรำนะคะซึ่งมีเจ้าคุณจอมมารดาในรัชกาลที่4และบรรดาเท้านางที่จะเล่นถวายพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคราเสด็จนิวัตรพระนครแล้วก็บอกว่าพลอยเนี่ยได้ยินคนแก่ๆเล่าให้ฟังว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้รำงามเป็นนักเป็นหนาแต่ก็เกิดไม่ทันได้เคยเห็นคือตอนที่พลอยเข้าวังท่านผู้นั้นก็สูงทั้งวัยแล้วก็สูงทั้งยศตำแหน่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยู่ใน
ฐานะที่จะมาเล่นละครให้คนธรรมดาได้ดูชมกันแต่ว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษที่จะต้อนรับถวายการต้อนรับพระเจ้าอยู่หัวนะคะคุณจอมมารดาท่านนี้ก็เลยมีโอกาสได้แสดงฝีมือนะคะให้เป็นบุญตาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คนรุ่นหลังรวมทั้งพลอยที่มีโอกาสได้ชมด้วยคุณจอมมารดาท่านนี้คือคุณท้าววรจันทร์นะคะคุณท้าววรจันทร์เคยเป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เป็นเจ้าจอมมารดาที่ล้นเกล้ารัชกาลที่4โปรดปรานท่านหนึ่งท่านมีนามเดิมว่าวาดหรือโปรดเรียกว่าแมวก็เล่ากันว่าเมื่อสมัยที่ท่านสาวๆท่านเป็นละครในสำนักสมเด็จพระนางสมนัสวัฒนาวดีนะคะแล้วก็เป็นพระเอกละครคือเป็นตัวพระซึ่งรำได้อย่างงามสง่าไม่มีใครเกินคือละครในจะใช้แต่ผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนางหรือว่าตัวพระแล้วผู้หญิงที่จะต้องมารับบทเป็นตัวพระนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกงามสง่าซึ่งเจ้าจอมมารดาวาดนี่ละค่ะรับบทตัวพระได้โอ้โหเรียกว่าเป็นที่ประทับใจประทับตานะคะบรรดาชาววังเป็นยิ่งนักไม่ว่าจะเล่นบทพระนารายณ์พระอรชุนพระรามพระอินทร์หรือเท้าดาหาเล่นได้ดีมากแต่บทที่ถนัดและถือว่ารำได้งดงามที่สุดคือบทอีเหนาจนมีสมญาเรียกกันในสมัยนั้นว่าแมวอีเหนาแมวนี่มาจากชื่อเล่นนะคะแล้วก็บทเท้ามาลีวราชซึ่งเป็นบทที่ผู้ชมเนี่ยประทับใจเป็นที่จดจำแล้วก็เล่าลือกันต่อมาอีกนานแสนนานเลยทีเดียวนะคะซึ่งในตอนที่แสดงหน้าพระที่นั่งเจ้าจอมมารดาวาดเนี่ยเล่ากันว่าท่านแต่งขาวทั้งตัวแล้วก็เล่นได้งามสง่านะคะตรึงตาตรึงใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเป็นที่โปรดปรานถึงกับพระราชทานพระชดาทองคำลงยาสำหรับเจ้านายทรงในเวลาโศกันให้กับเจ้าจอมมารดาวาดสวมเล่นละครเลยทีเดียวเจ้าจอมมารดาวาดมีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวนะคะก็คือพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตซึ่งภายหลังโปรดสถาปนาเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนพิทยาลาภพฤทธิธาดาแล้วก็ตอนหนึ่งที่บอกว่าตัวเอกในเรื่องที่ยาววัยที่สุดเห็นจะได้แก่ท่านชายองค์เล็กซึ่งแสดงเป็นสีหญาตราท่านชายองค์เล็กในที่นี้หมายถึงพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤทธิยากรซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนพิทยาลาภพฤทธิธาดาซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานย่าของท้าววรจันทร์นั่นเองนะคะจริงๆรูปถ่ายของคุณท้าววรจันทร์เนี่ยมีให้ชมนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็ลองถามอาจารย์กูดูก็ได้มีค่ะดิฉันเห็นแล้วก็รู้สึกว่านี่ขนาดรูปถ่ายนะคือสัมผัสได้เลยว่าท่านเป็นคนที่มีบุคลิกสง่างามมากนะคะคือดูมีบุคลิกที่เห็นแล้วน่าเกรงขามเพราะฉะนั้นเวลาที่รับบทบาทตัวพระเวลาที่แสดงละครรำก็น่าจะเป็นบทบาทที่น่าดูน่าชมแล้วก็น่าประทับใจนะคะดังเป็นที่โจทย์จันของบรรดาชาววังในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่งเอาล่ะเมื่องานประทับใจในการถวายการต้อนรับนะคะพระเจ้าอยู่หัวเมื่อตอนที่เสด็จนิวัตพระนครจากการเสด็จประพาสยุโรปนานถึง9เดือนได้ผ่านพ้นไปชีวิตของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็ติดตามได้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าย้อนนิดหนึ่งนะคะคือในช่วงระหว่างที่พลอยกับช้อยยังคงสนุกสนานกับการเที่ยวชมงานคืองานครั้งนั้นเนี่ยกินเวลายาวนานถึง3เดือนนะคะคือเป็นการรับเสด็จแล้วก็การสมโภชที่ใหญ่โตโมโหฬารจริงๆค่ะกินเวลายาวนาน3เดือนนะคะคือเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วก็มีงานบ้างเว้นบ้างจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาสถานที่ต่างๆเช่นถนนหนทางบ้านเรือนราษฎรอาคารร้านค้าสถานที่ราชการนะคะแล้วก็มีกลุ่มบุคคลต่างๆจัดรายการรับเสด็จถึง22รายการเพราะฉะนั้นก็เที่ยวงานกันเปรมปรีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงของการเที่ยวงานที่บรรดาผู้คนในพระนครแล้วก็บรรดาหัวเมืองต่างๆที่เข้ามาเที่ยวงานเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีคุณเฉยพี่สาวต่างมารดาของพลอยซึ่งจากกันไปนานหลายปีคราวนี้ล่ะค่ะมีโอกาสได้มาเจอกันตอนที่ทั้งคู่เนี่ยก็เติบโตเป็นสาวกันแล้วนะคะห่างกันไปหลายปีกลับมาเจอกันอีกทีจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยกับ4แผ่นดินค่ะเมื่อตอนที่พลอยได้พบกับคุณเชยในตอนแรกพลอยก็เกือบจะจับไม่ได้นะคะคือคุณเชยเข้ามาเที่ยวงานแล้วก็เข้ามาค้างกับญาติในวังโดยที่ไม่ได้บอกให้พลอยรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนพลอยกับคุณเชยนั้นไม่ได้เจอกันมานานหลายปีนับตั้งแต่พลอยเข้ามาอยู่ในวังเจอกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ต่างโตเป็นสาวสำหรับพลอยคุณเชยโตเป็นสาวขึ้นถนัดใจกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนคุณเชยนั้นเป็นฝ่ายมาหาพลอยถึงที่ตำหนักนะคะเพราะว่าคุณเชยกับพลอยก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแม้ว่าจะเป็นลูกเจ้าคุณพ่อที่เกิดจากแม่คนละแม่ก็ตามนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นพี่น้องที่สมัครรักใคร่กันดีแม่พลอยคุณเชยทักขึ้นอย่างดีใจขณะที่เห็นพลอยเดินเข้ามาหาแม่ฉันคิดถึงเสียจริงๆไม่ได้พบกันนานสบายดีเหรอแม่พลอยโตขึ้นช่างสวยเสียจริงแต่ขั้นนั้นแหละแม่พลอยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเห็นหน้าฉันก็จำได้ทีเดียวพลอยนั้นดีใจจนบอกไม่ถูกนะคะก็ทักทายละล่ำละลักตามประสาพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานฉันเสียอีกที่จำคุณเชยไม่ได้แต่คุณเชยก็สวยไม่ใช่เล่นเหมือนกันไม่ต้องไปยอฉันหลอกแม่พลอยฉันรักแม่พลอยอยู่แล้วอย่างฉันเนี่ยใครเห็นสวยก็เห็นชะตาไม่ค่อยดีกระมังเจ้าคุณพ่อท่านบ่นอยู่ทุกวันว่ามีลูกสาวอย่างฉันน่ากลัวจะขายไม่ออกแต่อย่างแม่พลอยนี่ล่ะก็ขายออกแน่เสียดายมาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เสียที่ในวังไม่มีใครได้เห็นแล้วเจ้าคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างคุณเชยก็สบายดีท่านบ่นถึงแม่พลอยกับฉันอยู่เสมอนะว่าอยากจะให้ออกไปบ้านบ้างแต่ฉันก็เฉยๆเสียเพราะเห็นว่าถึงแม่พลอยจะออกไปก็คงไม่มีความสุขลูกสาวใหญ่ท่านไม่ชอบให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องลูกสาวใหญ่ในที่นี้ก็คือคุณอุ่นนะคะซึ่งแต่ก่อนพลอยนั้นกลัวคุณอุ่นมากแต่ตอนนี้ก็ชักจะเห็นเป็นของขันคือเห็นเป็นเรื่องขำไปเพราะว่าตอนนี้พลอยเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เป็นเด็กๆที่คุณอุ่นจะมาใช้อำนาจบาดใหญ่ได้นะคะแล้วลูกสาวของท่านคนนั้นท่านขายไม่ออกบ้างเหรอคุณเชยโหยไม่มีวันออกหรอกแม่พลอยคุณอุ่นเองบอกกับฉันว่าชาตินี้เธอไม่มีวันมีเรือนเธอกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาปอกลอกเอาสมบัติเธอจะนั่งเป็นโสมเฝ้าทรัพย์ไปอย่างนี้แหละจนตายคุณเชยพูดเอาเองกระมังคุณอุ่นเธอคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกเธอก็พูดอะไรคล้ายๆอย่างนั้นแหละฉันก็ต่อเติมให้บ้างแต่ฉันกลัวว่าเธอจะหวงสมบัติเอาไว้ได้ไม่นานเท่านั้นล่ะจะไปหมดเสียที่คุณชิดนี่เองเวลานี้ก็เห็นแอบหยิบยื่นให้กันไม่ให้เจ้าคุณพ่อรู้อยู่เสมอคุณชิดเดี๋ยวนี้ทำอะไรจะไปทำอะไรแม่พลอยก็นอนอยู่กับบ้านมีลูกตั้งสองคนแล้วพลอยตกใจเมื่อรู้ว่าคุณชิดพี่ชายคนละแม่มีลูกแล้วคุณชิดได้กับใครกันคุณเชยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนางพวงบ่าวคุณอุ่นนั่นแหละแม่พลอยจำได้ไหมอีเด็กหัวจุกที่เคยวิ่งอยู่แถวๆหน้าครัวที่บ้านเราอ่ะคนที่ฉันบอกแม่พลอยว่าไม่ให้ไปเล่นด้วยแต่ก่อนเพราะว่ามันเป็นหิดเต็มไปหมดนั่นแหละต
ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วกลายมาเป็นพี่สะใภ้ของเราเสียด้วยแต่เปล่านะคุณอุ่นเธอไม่ได้ยกย่องอะไรหรอกยังเลี้ยงเป็นบ่าวอยู่นั่นเองวันก่อนเธอยังบอกเจ้าคุณพ่อให้หาเมียดีๆให้คุณชิดอยู่เลยแล้วท่านว่าอย่างไรท่านก็หัวเราะนะสิแล้วก็บอกว่าคนอย่างเจ้าชิดใครก็จะไปเอาไปขอลูกสาวใครเขาให้มาก็ขายหน้าเขาเปล่าๆคุณอุ่นเธอเคืองเหมือนกันนะแต่เธอก็ไม่กล้าพูดพ่อเพิ่มเข้ามาหาแม่พลอยบ้างหรือเปล่าก็มานานๆครั้งหนึ่งแต่หมูนี่หายไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอพูดถึงพ่อเพิ่มคุณเฉยก็ถอนใจใหญ่สายหน้าของแม่พลอยเองก็เถอะไม่ใช่เล่นเหมือนกันพอโตเป็นหนุ่มก็กินเหล้าคบเพื่อนบางวันเนี่ยกลับบ้านเมาแปรมาทีเดียวคนเรือจ้างมันพาดหัวเรือพามาทิ้งเอาไว้ที่ท่าน้ำฉันเนี่ยต้องช่วยปิดเจ้าคุณพ่อสิยกใหญ่แต่พอเพิ่มแกดีนะแกยังไม่มีลูกมีเมียแล้วว่าอะไรแกก็ยังฟังไม่เหมือนกับคุณชิดอีกอย่างพอเพิ่มแกกินแต่เหล้านานๆก็เมาเสียครั้งหนึ่งแต่คุณชิดนั้นครบเครื่องทั้งฝิ่นทั้งเหล้าเลยทีเดียวนี่ก็คือเรื่องราวที่บ้านซึ่งห่างไปจากการรับรู้ของพลอยนะคะทั้งคู่ก็ปรับทุกข์กันเกี่ยวกับเรื่องของพี่ชายซึ่งทั้งพลอยและคุณเชยก็เห็นพ้องต้องกันว่าทั้งพลอยและคุณเชยมีพี่ชายร่วมท้องกับเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาเป็นที่พึ่งได้นะคะคุณเชยก็ถามแม่พลอยว่าแต่แม่พลอยเถอะระหว่างนี้อยู่ในวังก็ดีอยู่แต่ต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือว่าแม่พลอยคิดจะมีบุญวาสนาอยู่ในนี้ไอ้คุณเชยเอาอะไรมาพูดฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะเป็นความสัตย์ความจริงบุญวาสนาอยู่ในนี้ก็คงหมายถึงการถวายตัวเป็นเจ้าจอมทำนองนั้นนะคะแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้พูดกันตรงๆถ้าอย่างนั้นแม่พลอยก็ควรจะคิดการข้างหน้าเอาไว้เสียบ้างเดี๋ยวนี้แม่พลอยก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆถ้าออกไปได้ก็ควรจะไปมาหาสู่กับทางบ้านอย่าปล่อยให้ขาดกันเสียทีเดียวเจ้าคุณพ่อท่านก็ยังพูดถึงอยู่ฉันก็คิดถึงท่านอยู่เสมอเหมือนกันนะคุณเชยแต่ฉันกลัวและการที่ฉันจะออกไปบ้านก็ต้องมีคนไปรับไปส่งฉันเองก็ไม่มีใครมีแต่นางพิษอยู่คนเดียวจะไปอย่างไรได้แม่พลอยไม่ต้องกลัวใครเราก็ลูกเจ้าคุณพ่อเหมือนกันฉันยังอยู่อีกทั้งคนเอาเถิดเรื่องไปมาฉันจะรับเป็นธุระให้เองในขณะที่พี่น้องคุยกันช้อยก็เดินลงบันไดตำหนักมานะคะเห็นพลอยนั่งคุยอยู่กับคนแปลกหน้าก็ทำท่าจะเลี่ยงไปทางอื่นพลอยก็เลยถือโอกาสแนะนำให้ช้อยกับคุณเฉยได้รู้จักกันเมื่อช้อยกับคุณเฉยได้รู้จักกันก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะถูกชะตากันและกันมากนะคะคุยกันถูกคอทีเดียวคุยกันได้สักพักคุณเฉยก็หัวเราะร่วนไปกับคำพูดแปลกๆของช้อยในที่สุดก็นัดกันว่าจะต้องไปเที่ยวด้วยกันจนตลอดงานพลอยปล่อยให้ช้อยกับคุณเชยคุยกันอยู่ตามลำพังในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็เดินไปตามนางพิษให้มาหาคุณเชยพอนางพิษเดินมาไหว้คุณเชยคุณเชยก็ทักทายว่าแหมพิษแก่ไปมากเถอะนะเจ้าค่ะเต็มทีเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เป็นชาววังไปแล้วสิโอ้ก็อย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเอ๊ะยังงั้นอะไรกันตกลงเป็นหรือไม่เป็นว่ามาสันดานบ่าวมันเป็นชาววังไม่ได้หรอกค่ะคุณเชยคุณพลอยของบ่าวอยู่ในวังบ่าวก็อยู่ในวังคุณพลอยออกจากวังบ่าวก็ออกตามชาตินี้คุณพลอยไปทางไหนพิษไปด้วยทั้งนั้นล่ะค่ะดีจริงพิษฉันชักจะอิจฉาแม่พลอยเสียแล้วละถ้าฉันมีคนอย่างพิษสักคนฉันก็คงจะดีใจไม่น้อยทีเดียวอ่ะพิษเอาไปซื้ออะไรเล่นไปนานๆพบกันทีคุณเชยหยิบสตางค์ให้พิษ2 บาทนางพิษก็ก้มลงกราบอย่างดีใจคุณพลอย
คอยกินขนมไว้ให้ดีนะคะพรุ่งนี้แหละพิษจะรวยใหญ่ทีเดียวรวยอะไรพิษกับอีเงิน2บาทเอ้าคุณยังไม่รู้อะไรเมื่อคืนพิษฝันดีดีเห็นนกกระยางบินมาตั้งฝูงวันนี้จะต้องแทงหวยให้เต็มพิษขาทีเดียวซอยก็ซักบอกว่าแทงตัวอะไรพิษแทงปอกังสือสิคุณช้อยคุณเฉยก็บอกว่าไห้ฝันเห็นนกกระยางทำไมไปแทงปอกังสือล่ะพิษก็นกกระยางมันกินปลานี่เจ้าคะปลาก็ปอกังสือสิเจ้าคะฉันชักเลื่อมใสเสร็จแล้วล่ะพิษจะออกไปแทงหวยเมื่อไรบอกให้ฉันรู้มั่งนะฉันจะฝากไปแทงสักเฟื้องหนึ่งก็เป็นการสนทนาที่สนุกสนานนะคะความตอนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการแทงหวยของผู้คนในยุคนั้นนะคะที่เรียกกันว่าหวยกอขอเคยได้ยินไหมคะหวยกอขอที่เป็นที่นิยมกันมากนะคะในสมัยนั้นเนื่องจากว่าหวยกอขอเนี่ยมีกำเนิดมาจากจีนเพราะฉะนั้น เวลาที่เขากำหนดเป็นตัวให้แทงเนี่ยก็จะใช้อักษรไทยแล้วก็กำกับตัวหวยซึ่งเป็นชื่อคนจีน36ตัวแล้วก็มีรูปสัตว์ที่สมมุติเป็นชาติก่อนของตัวหวยเพื่อให้คนไทยที่ไม่รู้จักภาษาจีนแล้วก็อักษรไทยเนี่ยมีที่สังเกตในการที่จะแทงตัวหวยได้ถูกต้องเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นก็ยังมีคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ไม่ใช่น้อยนะคะและคนกลุ่มนี้นี่เองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเล่นหวยยกตัวอย่างอักษรกอหมายถึงตัวอุปราชชื่อสามหวยชาติก่อนเป็นชนีก็จะมีรูปชนีกำกับเอาไว้นะคะอักษรฉอหมายถึงคนฆ่าหมูขายชื่อว่าจีติดชาติก่อนเป็นแมวลายหรือว่าอักษรตอหมายถึงคนแจวเรือจ้างชื่อปิดติดชาติก่อนเป็นหมูอักษรฟอหมายถึงลูกเขยเจ้าเมืองชื่อเกากัวชาติก่อนเป็นกาเป็นต้นค่ะซึ่งหวยกอขอนี้เนี่ยนิยมเล่นกันมากนะคะแล้วก็ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยไม่เป็นอันทำมาหากินหรือว่าคิดที่จะช่วยเหลือตัวเองแล้วค่ะถึงขนาดที่คนที่มีฐานะดีบางคนเนี่ยก็ล่มจมไปเพราะการแทงหวยถึงแม้ว่ารัฐจะมีรายได้จากอากรหวยเป็นจำนวนมากนะคะคือได้เงินเข้าพระคลังปีหนึ่งไม่น้อยแต่ว่าพอมาในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นโทษจากการเล่นหวยจึงประกาศห้ามเล่นหวยกอขอเมื่อปีพุทธศักราช2459แต่ว่าต่อมาการพนันชนิดนี้นะคะการแทงหวยถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นหวยกอขออย่างแต่ก่อนแต่ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการเสี่ยงโชคตามแบบฝรั่งที่เรียกกันว่าลอตเตอรี่ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นหวยใต้ดินแล้วก็หวยบนดินใช่ไหมอย่างเช่นในปัจจุบันและจะพัฒนามาเป็นหวยออนไลน์หรือว่าหวยอะไรต่อมิอะไรซึ่งก็คงจะเป็นไปได้อีกเยอะละค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้คนนี่ประสบกับความวิบัติไปกับหวยเหล่านี้ได้ทั้งนั้นตอนหน้านะคะตอนที่15จะเป็นตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งค่ะจะเป็นตอนที่พลอยคุณเชยแล้วก็ช้อยชวนกันไปเที่ยวงานแล้วก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทำให้พลอยเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดใจนักหนาผู้ชายคนนั้นเป็นใครติดตามได้กับ4แผ่นดินตอนหน้าตอนที่15วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง